สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะวันนี้อยู่กับครูบอลนะครับตอนนี้ EP ที่4แล้วนะฮะทุกคนนะอยู่กับครูบอลในวีคที่4 EP ที่4 10วัน10คลิปลดน้ำหนักได้5กิโลพร้อมเปลี่ยนสุขภาพดีให้ตลอดชีวิตนะฮะครูบอลแถมให้ตรงที่ว่าเปลี่ยนสุขภาพให้ดีตลอดชีวิตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูบอลเนี่ยตั้งใจมากๆเลยในการที่จะทำคลิป10วัน10สัปดาห์นะฮะ10สัปดาห์ไปเลยก็คือทุกคนก็ดูไปเลยวีคละ1 EP EP ที่1สัปดาห์ที่1 EP ที่2สัปดาห์ที่2 EP ที่3สัปดาห์ที่3ไปเรื่อยๆนะฮะใน EP ที่1 2 3ครูได้บอกการเปลี่ยนแปลงนิสัยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าขั้นการลดน้ำหนักการเปลี่ยนสุขภาพแล้วก็การที่จะเปลี่ยนมาเป็น plant based diet เนาะซึ่งเป็นการโภชนาการการกินอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักนะฮะซึ่งครูต้องบอกว่าเน้นพืชเป็นหลักนะเน้นพืชเป็นหลักแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้กินพืชอย่างเดียวไปตลอดชีวิตฮะทุกคนอย่างที่ครูบอกก็คือว่าถ้าทุกคนเริ่มต้นมาด้วยการที่คิดว่าตัวเองจะต้องกินพืชตลอดชีวิตทุกคนจะหมดกำลังใจครับนะและพอทุกคนหมดกำลังใจปุ๊บทุกคนจะไม่สามารถที่จะทำต่อได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ครูบอลไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยฮะนะครูบอลจึงเสนอว่าเรากินพืชเป็นหลักหมายความว่าโอ้ครูลืมนะฮะเราจะมีเรื่องของกระดิ่งด้วยเดี๋ยวครูขอไปหยิบกระดิ่งแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะใครที่ทำตามครูมาเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยว่าทุกคนสุขภาพค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วฮะทุกคนนะอ่ะเราจะมีกระดิ่งนิดนึงเนาะตอนนี้อ่ะนะก็ถ้าใครที่ทำตามครูมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็จะพอรู้ว่านะเสียงอาจจะแบบเข้าแทรกนิดนึงนะฮะนะจะพอรู้แล้วว่าน้ำหนักเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถลดลงได้จริงๆนะตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่4แปลว่าทุกคนกำลังเข้าสู่วันที่22ถึงประมาณวันที่28แล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนน่าจะน้ำหนักลดอย่างน้อยก็1กิโลถึง2กิโลแล้วนะครับแต่ครูบอลไม่แนะนำให้น้ำหนักลดลงเร็วเกินไปเพราะถ้าน้ำหนักลดลงเร็วเกินไปคุณจะเกิดอาการบางอย่างตามมาอย่างที่ครูบอลเคยลดน้ำหนักผิดพลาดมาแล้วในอดีตนะฮะครูลดน้ำหนักไปได้ทั้งหมด17กิโลนะภายในเวลาประมาณ1ปีครึ่งนะฮะซึ่งถือว่าก็เยอะเหมือนกันนะแต่ครูก็ลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนแรกๆเหมือนเราหักโหมอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ครูบอกก็คือว่าผิวหนังเนี่ยมันก็จะแตกลายเนาะมันก็จะไม่สวยแล้วการแก้มันก็จะลำบากมากฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถึงบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยกินโปรตีนเข้าไปแล้วค่อยๆลดประมาณเดือนละโล2โลใจเย็นๆฮะนะแล้วคุณจะไม่มีโยโย่เอฟเฟคตามมาเลยแล้วคุณจะนิสัยการกินดีตลอดชีวิตเลยนะแล้วการกินพืชเป็นหลักเนี่ยแปลว่าคุณกินพืชเป็นหลักนะแปลว่าย่อยๆคุณสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้ครูบอลอยากให้คิดครูบอลอยากให้คิดแบบนี้ก่อนน่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าหมดกำลังใจในการกินเนาะมาถึงสัปดาห์ที่4แล้วนะฮะครูเชื่อว่าน้ำหนักหลายๆคนน่าจะลดลงไปสัก1โลหรือบางท่านอาจจะสัก2กิโลแล้วนะพอสิ้น EP นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าสุขภาพเราเนี่ยโดยรวมเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะฮะใครดีอย่างไรใครรู้สึกอย่างไรหรือสามารถทำตามกันมาได้ถึง EP 4แล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะเพราะว่าวิธีที่ครูบอกเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่มีผลเสียอะไรเลยมีแต่ข้อดีครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเลยนะฮะแต่ครูจะบอกว่าครูกำลังเปลี่ยนแปลง small things นะครูกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ฮะทุกคนนะอุ้ยโซ่ครูทุเรศมากนะเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะขอวาดรูปให้มันสวยนิดนึงอ่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เห็นไหมฮะนำไปสู่นะ big thing big changes นะให้มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาจนถึงตอนนี้ปุ๊บครูก็จะบอกเลยว่าตอนเช้าก็คือกินสมูทตี้ปั่นถูกไหมครับนะกินสมูทตี้ปั่นหาสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่ชอบแรงบันดาลใจในการตื่นนอนถูกไหมครับนะเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเล็กๆน้อยๆนะ ออกกำลังกายด้วยเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็กินสมูทตี้ปั่นแล้วก็กินอาหารเช้าใช่ไหมครับนะพอมาถึงตอนกลางวันปุ๊บอยากกินอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากกินเลยนะอย่างที่เราต้องการจะกินเราก็สามารถที่จะกินเข้าไปได้พอถึงตอนเย็นปุ๊บเนี่ยครูก็จะบอกว่าให้ลดลงไปประมาณสัก50นะถึง 70% เลยแล้วก็แอดด้วยอาหารที่เป็น plant based อิ่มๆเข้ามาอย่างเช่นมันเผือกอะไรงี้นะแล้วก็ตัดนิสัยบางอย่างออกไปใช่ไหมครับนะนิสัยที่ไม่ดีที่เราอยากตัดครูก็ให้เรียงลำดับว่า1 2 3 4 5จากยากสุดอันดับ1นะมาจนถึงง่ายสุดอันดับ5ให้ตัดนิสัยที่เรารู้สึกว่าสามารถทำได้ง่ายที่สุดก่อนก็คืออย่างที่5ทิ้งไปก่อนเป็นยังไงฮะตอนนี้นะครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะ
นิสัยก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายนะแต่พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บนะฮะ21วันครบแล้วเนี่ยร่างกายหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเกิดเข้าสู่ภาวะชินละครับนะชินแล้วเริ่มรู้สึกว่าการออกกำลังกายก็ไม่ได้ยากจนเกินไปทีนี้ครูก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแนะนำวิธีการกินเริ่มเข้าสู่แพลนเบสมากขึ้นนะฮะด้วยวิธีเทคนิคการกินที่เรียกว่า2223นะฮะ2223เป็นวิธีการกินที่ครูเคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปวันนี้ครูก็จะเอามานะให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้อีกครั้งหนึ่งว่าเรากินอย่างไรเราทำอย่างไรแบบละเอียดมากขึ้นนะฮะว่า2223ของเราเนี่ยคืออะไรแล้วจะเอาไปประยุกต์ใช้ในวีคที่4อย่างไรและแน่นอนว่าด้วยเทคนิคของครูนะฮะนะมันจะเป็นเทคนิคที่ไม่หักโหมฮะทุกคนนะไม่หักโหมขอขยับกล้องเล็กน้อยเนาะไม่หักโหมแล้วก็สามารถที่จะทำได้จริงทีนี้ครูต้องขอบอกนิดนึงนะฮะว่าพอมาถึงวีคที่4สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไร1ตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยครูจะบอกว่าลองออกท่าอื่นบ้างครับนะครูรู้นะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะเปิดคลิปออกกำลังกายแบบไหนก็เปิดอยู่แบบนั้นวิ่งแบบไหนก็วิ่งอยู่แบบนั้นเวทเทรนนิ่งแบบไหนก็ทำอยู่แบบนั้นนะพอเราทำอะไรบ่อยๆเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะเกิดการชินนะทุกคนพอมันเกิดการชินปุ๊บเขาเรียกว่ามันจะเริ่มจับทางเราได้พอเขาเริ่มจับทางเราได้เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าคนคนนี้จะมาไม้นี้ดังนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยนะออกเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่านะมันชินชากับพฤติกรรมที่เราทำนะฮะแล้วการออกกำลังกายก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรละครับครูก็จะแนะนำว่าสัปดาห์ที่4คุณลองออกกำลังกายท่าอื่นๆบ้างเพื่อให้ร่างกายมันตกกระจายฮะนะให้ร่างกายมันตกกระจายไม่ทันตั้งตัวนะก็อาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างเช่นไขมันลดลงไปในบางส่วนเพราะร่างกายมันไม่ชินมันตกกระจายเราไปออกกำลังกายท่าอื่นมันไม่ทันได้เตรียมตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของการ reaction ในร่างกายของเราที่เราทำขึ้นมานะฮะมันก็จะตกกระจายนะเราออกกำลังกายท่าอื่นบ้างนะฮะแล้วก็ครูจะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยลองแอดอาหารดีๆเข้าไปฮะนะอาหารที่เป็นอาหารแพลนเบสลงไปนะอาหารที่เป็นอาหารแพลนเบสดีๆลงไปแพลนเบสดีๆนะฮะดีๆของครูหมายความว่าอะไรนะไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนาะก็จะเป็นอาหารที่ดีๆนะอ่ะทีนี้กลางวันเป็นยังไงกลางวันกินเข้าไปเลยฮะอยากจะกินอะไรก็กินเข้าไปนะแล้วตอนเย็นครูก็จะบอกว่าตอนนี้เราเริ่มได้ไหมครับว่าเรากินอาหารเย็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่อิ่มใช้หลักการที่ครูเรียกว่า calorie density นะฮะในการกินให้ท้องมันอิ่มแต่แคลอรี่มันน้อยนะคอท้องอิ่มแปลว่ากินให้มันเต็มกระเพาะแต่แคลอรี่น้อยๆนะฮะซึ่งตอนเย็นเนี่ยนะกินให้อิ่มแต่แคลอรี่น้อยๆนะคุณอาจจะกินเป็นพวกสุกี้น้ำที่ใส่ผักล้วนๆนะฮะหรือคุณอาจจะใส่นะยังลดเนื้อสัตว์ไม่ได้คุณก็ใส่พวกเนื้อสัตว์อย่างเช่นลูกชงลูกชิ้นเนื้อสัตว์เล็กๆน้อยๆลงไปแต่ครูขอผักเป็นหลักฮะเนาะผักเป็นหลักแล้วก็คุณอาจจะเติมสีสันให้ชีวิตด้วยเป็นน้ำจิ้มสุกี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินสุกี้น้ำไปอย่างเดียวเลยนะอาทิตย์นี้มันก็จะน่าเบื่อนิดนึงเนาะคุณลองประยุกต์ในการที่จะกินให้มันอิ่มนะอะไรก็ได้ฮะนะกินให้มันอิ่มแต่ว่าแคลอรี่น้อยๆอย่างเช่นสุกี้น้ำผักที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคุณสามารถใส่ผักได้เท่าที่ต้องการหรือคุณจะใส่เป็นหม้ออะไรก็ได้นะแล้วคุณก็กินกับน้ำจิ้มสุกี้นะคุณจะอิ่มมากเลยเพราะว่าท้องคุณจะเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยกากใยของผักนะแล้วคุณก็จะไม่หิวนะแต่ว่าแคลอรี่ที่คุณได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันแทบจะใกล้เคียงศูนย์มากๆอะฮะก็คือมันก็น้อยมากกับแบบ100 200 300อะไรเงี้ยนะอย่าให้ถึง300เลยเนาะเอาให้มันแบบน้อยๆอะไรเงี้ยฮะนะแต่ท้องอิ่มนะหรือบางวันคุณอาจจะกินเป็นพวกมันเผือกเพื่อให้มันอยู่ท้องนะวันไหนเราแบบขี้เกียจทำอาหารนึกออกไหมฮะเพราะครูเข้าใจว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากทำอาหารตลอดเวลานะแต่เราก็อยากที่จะอิ่มคุณก็สามารถกินมันกินเผือกมันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะมันไทยมันอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากจะกินถูกไหมครับนะมันฝรั่งอบก็ได้นะอย่างที่ครูบอกคุณไปลงทุนซื้อตัวหม้อทอดไร้น้ำมันใช่ไหมฮะมาทานนะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะผอมได้เพราะฉะนั้นมื้อเย็นเป็นมื้อที่เริ่มจะผอมแล้วฮะคุณสามารถที่จะ create ไอเดียได้นะว่าคุณอยากจะกินอะไรนะ create ไอเดียไปเลยฮะว่าตอนเย็นคุณอยากกินอะไรเอาให้มันเป็นหลักการ calorie density คือ density มันเยอะๆอ่ะแต่ calorie มันน้อยๆอ่ะนะแล้วก็ work out ลองท่าอื่นบ้างนะฮะทีนี้ครูก็จะบอกว่านะบางคนบอกว่าครูแล้วตอนเช้าแอดอาหารดีๆลงไปนะอาหารดีๆของครูเนี่ยหมายถึงอะไรนะอาหารดีๆของครูเนี่ยครูก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมาการกินอาหารแบบ plant based diet กันนิดนึงแล้วนะฮะก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า2223ครับทุกคนอ่ะมาดูพร้อมกัน2 2 2 3นะฮะเทคนิคการกินแบบ plant based เนี่ยเขาเรียกว่า2 2 2 3 2 2 2 3คืออะไรทุกคนน่าจะชินอยู่แล้ว2ผลไม้คูเล็กสั้นๆนะอ่ะ2เมล็ดพืชค่อยๆนะ2เมล็ดพืชใครจะจดตามได้นะฮะนะ2ผลไม้นะฮะ2เมล็ดพืชนะ2ถั่วนะครับและ3ผักนะการกินแบบ2 2 2 3เนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่นะเป็นเทคนิค2 2 2 3เนี่ยเป็นเทคนิคที่ทำให้คุณได้รับสารอาหารครบถ้วนครับเป็นเทคนิคที่ทำให้คุณได้รับสารอาหารครบถ้วนนะครูคิดเทคนิคนี้ขึ้นมาเพราะว่าครูอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการกิน plant based diet ไม่ใช่แค่การกินผักอย่างเดียวนะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่คิดถึง plant based diet เนี่ยทุกคนจะนึกถึงผักสีเขียวๆใช่ไหมฮะแล้วก็คิดว่ากินผักครูจะบอกว่ากินผักอย่างเดียวมันจะไปอิ่มได้ไงทุกคนนะมันต้องกินอย่างอื่นด้วยนะแล้วให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนซึ่งการกินให้มันได้รับสารอาหารครบถ้วนเนี่ยก็คือเป็นการกินจำยากใช่ไหมฮะครูก็เลยคิดขึ้นมาเป็นเทคนิค2 2 2 3นะที่2 2 2 3คืออะไรนะ2ผลไม้2เมล็ดพืช2ถั่วแล้วก็3ผักนะอ่ะทีนี้กินอย่างไรบ้างนะฮะมาดูพร้อมกันเลยนะอ่ะ2แรกคือ2ผลไม้นะ2ผลไม้นะผลไม้อย่างแรกเลยคือผลไม้อะไรก็ได้ผลไม้อย่างแรกเลยคือผลไม้อะไรก็ได้นะผลไม้อะไรก็ได้เนี่ยในวันนึงเนี่ยคุณกินให้ได้สักประมาณ1ถ้วยอ่ะถ้วยแบบถ้วยทำขนมมานะเล็กๆเงี้ยคุณยังไม่ต้องไปสตริกเรื่องการแบบว่าไอ้นี่มากแต่คุณอย่าไปกินเยอะเกินไปนะอะไรก็ได้นะฮะคุณกินผลไม้อะไรก็ได้อย่างเช่นคุณอาจจะกินเป็นพวกอะไรล่ะแก้วมังกรนะคุณแนะนำนะแก้วมังกรดีฮะมะละกอดีครับสับปะรดนะสับปะรดเขียนยังไงล่ะเนี่ยนะอ่ะสับปะรดนะอ่ะโอเคมั้ยนะหรือคุณอาจจะกินเป็นพวกอะไรฮะส้มจริงๆครูไม่ต้องบอกคุณก็ได้เนาะคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเงี้ยนะอะไรบ้างล่ะบางทีเราก็อยากกินมะม่วงบ้างถูกไหมฮะบางทีเราก็อยากจะกินกล้วยบ้างบางทีเราก็อยากจะกินอะไรล่ะนะแตงโมถูกไหมครับพวกนี้เป็นอาหารที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็กินให้มันพอดีคุณก็ไม่ต้องกลัวอ้วนคุณไม่ต้องไปกลัวน้ำตาลจากผลไม้นะอย่ากลัวน้ำตาลจากผลไม้ฮะอย่ากลัวน้ำตาลจากผลไม้สดครูย้ำนะย้ำคำว่าสดนะอย่ากลัวน้ำตาลจากผลไม้สดเป็นลูกแล้วคุณกินเข้าไปเคี้ยวพร้อมเนื้อคุณอย่าไปกลัวนะเพราะว่าน้ำตาลพวกนั้นมันทำร้ายคุณได้ไม่มากเท่าน้ำตาลที่คุณเนี่ยไปกินจากพวกน้ำส้มคั้นที่คั้นน้ำออกมาแล้วก็ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวพวกนั้นน่ากลัวฮะนะหรือคุณไปคั้นน้ำอะไรล่ะคั้นน้ำอะไรออกมาเงี้ยนะแล้วคุณก็กินไปอย่างเดียวเลยพวกนั้นมันไม่มีกากใยในการที่จะช่วยดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างช้าลงนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะดูดน้ำตาลเร็วจนเกินไปและอันตรายฮะนะสองผลไม้นะผลไม้แรกก็คือผลไม้ทั่วไปนะครูบอกแล้วนะผลไม้อะไรก็ได้นะผลไม้อย่างนึงก็คืออีกอย่างนึงนะฮะคือพวกตระกูลพวกแอนตี้ออกซิเดชันสูงๆนะฮะที่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆนะก็คืออย่างเช่นพวกเบอร์รี่นะเบอร์รี่สดก็ได้เบอร์รี่แช่แข็งก็ได้นะคลิปนี้ explain แบบละเอียดมากๆเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าแห้งก็ได้นะฮะพวกเบอร์รี่นะจริงๆแล้วเนี่ยนะพวกเบอร์รี่เนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะกินได้หลายอย่างเลยอะไรก็ได้ที่เป็นเบอร์รี่นะก็พวกแบบอาจจะไปกินพวกราสเบอร์รี่มัลเบอร์รี่ลูกบอนนะพวกเนี้ยที่ครูให้กินเพราะว่ามันมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์สูง
นะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วมันจะช่วยให้ร่างกายของคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากๆฮะแล้วการกินแช่แข็งเนี่ยก็สามารถกินได้นะเพราะพวกนี้เขาทำเป็นแบบว่าฟรีสดรายแบบเร็วๆอยู่แล้วนะมันก็จะคุณค่าทางสารอาหารมันก็จะมีค่อนข้างครบนะสองผลไม้นะที่คุณจะต้องพยายามกินให้ได้นะเบอร์รี่ก็ไม่ต้องไปกินเยอะมากนะครับประมาณครึ่งถ้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือว่าถ้ามันแพงนะก็ไปซื้อแช่แข็งมาปั่นกินก็ได้ฮะปั่นลงไปพร้อมกับสมูทตี้ที่ครูให้คุณกินนะนี่คือ2ผลไม้นะแค่คุณกินได้นิดๆหน่อยๆคุณก็เก่งละนะอ่ะ2ผลไม้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปต่อนะ2เมล็ดพืชนะครูขอหน้าต่อไปนะ2เมล็ดพืชนะฮะ2เมล็ดพืชมีอะไรบ้างนะครับ2เมล็ดพืชตรงนี้ครูก็จะบอกว่า1เมล็ดพืชที่1คือคนไทยอ่ะมักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือพวกธัญพืชเต็มเมล็ดนะไม่ต้องมาบอกให้คนไทยกินธัญพืชเต็มเมล็ดเลยเพราะว่าเขาจะกินจากข้าวอยู่แล้วนะซึ่งข้าวตรงนี้เนี่ยครูก็จะบอกว่าถ้าเรากินเป็นพวกข้าวกล้องหรือข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่ทุกคนเคยรู้นะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านะฮะแต่ว่านอกนั้นทุกคนก็ยังสามารถจะกินแบบข้าวพวกแบบข้าวโอ๊ตก็ได้นะครับข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นพวกอะไรล่ะนะควินัวใช่ไหมพวกนี้คือสามารถกินได้หมดเลยพวกตอตีย่านะอาหารพวกเม็กซิกันนะตอตีย่าพวกนี้เป็นธัญพืชเต็มเมล็ดเนาะแล้วเราก็กินเป็นพลังงานของเราทุกคนเห็นไหมฮะว่านะถ้าเรากินผลไม้เนี่ยก็อิ่มในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรากินธัญพืชด้วยมันก็อิ่มอีกเนี่ยคือการกินอาหารคลีนทุกคนเข้าใจไหมฮะการกินอาหารคลีนแท้จริงแล้วเนี่ยมันอิ่มแล้วมันไม่ต้องเสียเงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนะธัญพืชเต็มเมล็ดนะฮะและนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกคุณบอกว่าเป็นพวกเครื่องเทศครับเป็นพวกสไปซ์ต่างๆคุณอย่าลืมกินเข้าไปด้วยนะที่คุณแนะนำก็คือพวกเมล็ดแฟล็กซีดเอามาปั่นก่อนนะฮะต้องปั่นให้แตกก่อนเมล็ดแฟล็กซ์เนี่ยห้ามกินเข้าไปโดยยังไม่ได้ปั่นนะหรือเป็นพวกอะไรล่ะสมุนไพรนะครูก็จะแนะนำพวกขมิ้นชันนะที่กินคู่กับพริกไทยดำนะใครที่สามารถเอาสดๆมากินได้เลยเนี่ยก็จะดีมากๆนะฮะสมุนไพรไทยเราดีหลายอย่างมากเลยนะอาจจะเป็นพวกขิงใช่ไหมพวกอะไรล่ะนะย่านางรางจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็สามารถที่จะกินได้นะเป็น2เมล็ดพืชนะแล้วพวกเนี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยนะไม่ขาดสารอาหารเพราะว่าเมล็ดพืชพวกนี้นี่คือแบบว่ามีสารแบบพวกสำคัญอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ธัญพืชเต็มเมล็ดเนี่ยคุณอาจจะกินพวกขนมปังโฮลวีทก็ได้นะครับนะขนมปังพวกโฮลวีทนะพวกพาสต้าใช่ไหมได้หมดเลยนะพวกนี้คุณสามารถที่จะได้หมดเลยนะเห็นป่ะแค่นี้เองเนี่ย2ไปต่อนะ2ผลไม้2เมล็ดพืชเห็นไหมฮะต่อไปนะ2ตัวต่อไปคือ2ถั่ว2ถั่วทำให้คุณไม่ขาดโปรตีน2ถั่วทำให้คุณไม่ขาดโปรตีนครูขอใส่เห็ดลงไปตรงนี้ด้วยได้ไหมครับนะ2ถั่วบวกเห็ดนะทำให้คุณไม่ขาดโปรตีนหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยกินเจตลอดชีวิตหรือกินมังสวิรัติตลอดชีวิตเนี่ยบางครั้งคุณก็จะนึกว่าคุณจะได้โปรตีนมาจากไหนถูกไหมมันจะได้มาจาก2ถั่วนี่แหละครับความอิ่มได้มาจาก2เมล็ดพืชกับผลไม้นะความโปรตีนเนี่ยความโปรตีนได้มาจาก2ถั่วนะฮะบวกเห็ดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยฮะ2ถั่วของครูเนี่ย1ก็คือเป็นถั่วคุณเรียกว่าถั่วเมล็ดเปียกนะกับถั่วเมล็ดแห้งเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะฮะถั่วเมล็ดเปียกกับถั่วเมล็ดแห้งนะพวกถั่วเมล็ดเปียกเนี่ยก็อย่างเช่นพวกบีนนะฮะพวกถั่วฝักพวกเนี้ยนะสำคัญที่ครูกินบ่อยๆเลยก็คือพวกถั่วเหลืองฮะทุกคนนะถั่วเหลืองเนี่ยให้โปรตีนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีอะไรสารสำคัญหลายอย่างที่ครูเคยบอกไปเยอะมากๆเลยนะฮะหรือคุณจะกินเป็นพวกถั่วลูกไก่เคยได้ยินไหมครับเอามาต้มก็ดีนะพวกนี้ดีมากเลยถั่วลูกไก่เดี๋ยววันหลังครูจะเอามาแชร์นะฮะหรือพวกถั่วที่คนอินเดียกินกันเยอะๆเนี่ยเวลาครูไปอินเดียนะครูก็จะเห็นเยอะมากเลยคือพวกเลนทิลนะหรือพวกถั่วที่เรียกว่าสปิทพีอะหรือพวกตระกูลพีอ่ะนะถั่วลังเตาอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าพวกถั่
ั่วต้มสุกต่างๆก็ได้นะอย่างเช่นเต้าหู้นะเทมเป้เทมเป้เนี่ยฮะนอกจากว่าเขาจะมีโปรตีนสูงแล้วเนี่ยนะมันเป็นอาหารบาหลีนะตอนที่ครูไปบาหลีเนี่ยอร่อยมากนะพอกลับมาพยายามทำให้เหมือนเขามันก็ไม่อร่อยเหมือนเขาทำแต่ว่าก็ทอดกินก็โอเคอยู่ฮะวิตามิน B12 ก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีพวกมันคือถั่วเหลืองหมักนะจริงๆพวกถั่วเหลืองเต้าหู้เทมเป้เนี่ยเป็นพวกแบบเดียวกันหมดเลยนะอ่ะพวกนี้ก็คือพวกถั่วเนาะคุณก็ลองไปเลือกกินดูแล้วก็พวกถั่วดำใช่ไหมถั่วแดงดีมากเลยนะฮะแล้วก็ธัญพืชเต็มเมล็ดเนี่ยคุณกินพวกลูกเดือยก็ได้นะดีมากเลยอ่ะคุณจะบอกนะบาเล่โน้ตไว้เลยเนี่ยลูกเดือยบาเล่นะพวกนี้คือทำให้คุณอิ่มทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ดีมากๆเลยฮะนะเพราะว่าสารอาหารค่อนข้างเยอะมากๆนะลูกเดือยบาเล่อะไรอีกอ่ะนะแล้วก็ถั่วก็เป็นพวกถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วลูกไก่น้ำเต้าหู้เทมเป้คุณเห็นไหมว่าการกินอาหารแพลนเบสเนี่ยมันมีอะไรมันมีทางเลือกให้คุณค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะทีนี้พวกถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยเราก็กินเสริมเข้าไปเนาะพวกที่เขาเรียกว่านัทก็คือพวกถั่วเปลือกแข็งเนี่ยนะถั่วเมล็ดแห้งนะก็คืออย่างเช่นพวกแบบอะไรอะอัลมอนด์ใช่ไหมฮะนะพิสตาชิโอใช่ไหมอย่างเช่นพวกอะไรอะวอลนัทนะพวกแมคคาเดเมียเนี่ยเห็นป่ะคุณสามารถกินแล้วก็สนุกกับมันได้ฮะพวกนี้เนาะถั่วเมล็ดแห้งนะหรือจะกินถั่วลิสงก็ได้แต่ถั่วลิสงเนี่ยไขมันมันก็จะเยอะนิดนึงคุณก็จะต้องกินแบบระวังนะฮะอ่ะแล้วมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะ2 2 2 3ทันมั้ยฮะนะ2คืออะไร2ผลไม้ผลไม้อะไรก็ได้กับพวกเบอร์รี่นะฮะ2อะไรอีก2เมล็ดพืชนะธัญพืชเต็มเมล็ดกับเครื่องเทศนะฮะ2ถั่วคืออะไรมั่งถั่วเมล็ดเปียกกับถั่วเมล็ดแห้งนะฮะ2 2 2 3ทีนี้3คืออะไรฮะ3คือ3ผักนะคุณลองเอาไปประยุกต์ดูนะไม่ต้องกินให้ครบตลอดวันก็ได้แต่ว่าสัปดาห์นี้คุณลองกินให้ครบดูโอเคป่ะในสัปดาห์นี้นะผักเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะผักแรกเลยเนี่ยนะครูก็จะบอกว่าเป็นผักตระกูลกะหล่ำครับนะผักตระกูลกะหล่ำนะผักตระกูลกะหล่ำเป็นผักที่ตระกูลแรกที่คุณควรจะต้องกินนะให้ครบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงกันแล้วก็อาจจะขาดไปนะพวกนั้นคือพวกอะไรฮะบรอกโคลีนะกะหล่ำปลีนะหั่นแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยต้มนะครับของพวกนี้เนาะหรือเป็นพวกเขาเรียกว่าผักคอลาดนะฮะนะผักคอลาดนะหรือผักเคล2 อย่างหลังนี่ก็อาจจะหายากนิดนึงนะฮะผักเคลนะแต่ผักเคลเนี่ยเป็นผักที่ครูอ่ะตัดสินใจครูปลูกนะปลูกเคลแล้วก็ปลูกวอเตอร์เคลสในการกินนะซึ่งเป็นผักที่ค่อนข้างดีมากซึ่งเคลเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยฮะซึ่งครูเนี่ยจะปลูกเป็นเคลใบหยิกนะเป็นโคลเคลนะฮะเคลใบหยิกกับลาซินาโต้อะฮะนะจริงๆครูปลูก3อย่างครูปลูกเคลใบหยิกปลูกลาซินาโต้แล้วก็เรดลัชเชียนเรดลัชเชียนที่มันเป็นก้านสีม่วงๆอ่ะแต่ว่าเรดลัชเชียนอ่ะครูปลูกไปปลูกมามันก็ไม่ขึ้นนะฮะมันตายนะมันก็เลยเหลือแค่เคลใบหยิกกับลาซินาโต้นะแต่ว่าก็โอเคนะแค่นี้มันก็โอเคละนะฮะนี่คือผักตระกูลกะหล่ำตระกูลแรกที่คนควรกินเพราะว่ามันมีสารสำคัญนะเยอะแยะมากมายเลยอย่างอื่นนะนี่คือผักนะผักตระกูลกะหล่ำนะ2คือผักอะไรฮะคือพวกผักใบเขียวนะผักใบเขียวเนี่ยผักใบเขียวก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ฮะไม่ต้องให้ครูบอกก็ได้พวกแบบผักบุ้งขึ้นใช่ใช่ไหมผักสลัดต่างๆที่เป็นพวกไฮโดรโปนิกนะผักอะไรอีกอะคะน้ากวางตุ้งนะพวกนี้กินสุกกับดิบผสมกันไปปนๆกันไปนะฮะสุกดิบผสมกันไปอย่างผักสลัดเนี่ยเรามักจะกินดิบเนาะแต่คะน้ากวางตุ้งขึ้นช่ายผักบุ้งพวกนี้เราไม่ได้ยอมเอามากินดิบๆอยู่แล้วนะฮะเราจะกินเป็นผักสุกอยู่แล้วนะเพื่อให้มันได้กากใหญ่นะแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยให้มันครบๆไปนะทีนี้อีกผักนึงก็คือพวกผักอื่นๆที่มันไม่ใช่ผักใบเขียวแต่มันมีพวกสารสำคัญอย่างอื่นสีที่มันสวยๆอย่างเช่นพวกแบบแครอทใช่ไหมมะเขือเทศ
ช่ไหมครับนะพวกนี้หรือใครจะเอาเห็ดมาไว้รวมตรงนี้ก็ได้นะอย่างครูจะเอาเห็ดรวมกับถั่วใช่ไหมแต่บางคนอาจจะเอาเห็ดมารวมกับผักก็ได้นะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขามีโปรตีนแล้วเขาก็มีกากใหญ่เขาสามารถจะเป็นผักก็ได้เป็นถั่วก็ได้นะอันนี้ในแง่ไม่ใช่ในแง่ของเชิงชีววิทยานะแต่เป็นในแง่ของพวกความรู้สึกของเราว่าเราอยากจะจัดตระกูลเขาไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะให้เพื่อให้มันจำง่ายเอาเป็นว่าเราก็กินก็พอแล้วนะฮะนะอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะเราก็แอดเข้าไปนะมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยได้ครบเนาะทีนี้อย่างที่ครูบอกไปก็คือว่านะมันก็ยังมีสิ่งที่คุณจะต้องแอดเข้ามาอีกก็คืออย่างพวกการออกกำลังกายใช่ไหมเพื่อให้มันครบนะน้ำดื่มพยายามกินน้ำดื่มเยอะๆฮะกินไปเลย10แก้ว11แก้ว12แก้วคุณกินไปเลยนะไม่ต้องแบบ8แก้วเป๊ะๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะกินเข้าไปนะวิธีการกินน้ำเยอะๆกินจนดีเนี่ยก็คือกินจนกระทั่งว่าเราฉี่ออกมาแล้วแบบใสอ่ะฉี่มันใสอ่ะฮะเวลาที่มีคนมาเข้าห้องน้ำต่อจากเราไม่สามารถจับได้ว่าเราฉี่แล้วเราไม่ได้กดชักโครกอ่ะแบบนั้นน่ะนะคือการกินน้ำที่เยอะเป็นปริมาณที่ดีนะฮะใครที่ทำ intermittent fasting นะใครที่ทำ IF นะคุณแนะนำเลยว่ากินน้ำเยอะๆกินจนกระทั่งฉี่มันใสนะจนกระทั่งคุณเข้าห้องน้ำไม่ต้องกดชักโครกก็ไม่มีคนรู้ว่าคุณมาฉี่อะไรเงี้ยนะขออภัยนะที่ถ้าเกิดสมมติว่าพูดจาแบบว่าอาจจะแบบใครที่ทานข้าวอยู่ต้องขออภัยจริงๆนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นพูดให้รู้ว่ามันเป็นประมาณไหนนะแล้วก็พวกวิตามิน B12 นะแต่ตอนนี้คุณยังกินเนื้อสัตว์อยู่อ่ะคุณก็อาจจะซื้อวิตามิน B12 มากินด้วยเสริมด้วยก็ได้หรือกินเทมเป้เข้าไปอะไรงี้ก็ได้นะฮะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยกินได้ดีทีนี้น้ำดื่มเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพยายามกินแบบหลายๆคนกินโค้กใช่ไหมอุ้ยนะอะไรละไม่เราไม่พูดประเด็นนี้ดีกว่านะน้ำดื่มก็คือเป็นน้ำดื่มแล้วกันคุณพยายามกินน้ำดื่มให้มันครบอ่ะให้มันเป็นน้ำแบบน้ำดีๆอะไรเงี้ยนะโอเคป่ะนะก็กินเข้าไปนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายกินวิตามิน B12 แล้วก็กินอาหารแบบ2-2-2-3นะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าตอนเช้านะคุณเวิร์กเอาท์ลองท่าอื่นๆบ้างเพื่อให้ร่างกายมันตกกระจายนะแอดอาหารดีๆเข้าไปที่ครูบอกเช้าหนึ่งเนี่ยคุณพยายามกินให้มันครบตามหลักการ2-2-2-3ไม่ต้องครบมากนะฮะวันนี้คุณมาถึงคุณอาจจะใส่มะเขือเทศแครอทนะพรุ่งนี้มาถึงปุ๊บคุณใส่เป็นผักใบเขียวมะรืนนี้คุณใส่เป็นเครื่องเทศคือพยายาม7วันน่ะคุณวนให้ครบ2-2-2-3โอเคป่ะนะ7วันเนี้ยคุณวนให้ครบ2-2-2-3นะกลางวันคุณอยากกินอะไรคุณกินไปเลยคุณปล่อยฟรีแล้วตอนเย็นคุณกินตามหลักการแคลอรี่เดนซิตี้คือกินอะไรก็ตามที่มันอิ่มเยอะๆแต่แคลอรี่น้อยๆนะแล้วก็รังสรรค์หรือสร้างสรรค์เมนูที่คุณชอบกินขึ้นมาเองนะฮะแล้วสัปดาห์ที่4เนี่ยถ้าคุณทำได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคุณจะรู้เลยว่าร่างกายคุณน่ะมันจะเบามันจะแตกต่างจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วคุณก็จะไม่ทรมานเพราะคุณผ่านประสบการณ์จาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยกลับไปสู่สิ่งที่ครูเนี่ยเขียนเอาไว้ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนนิสัยให้สุขภาพดีตลอดชีวิตไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักฮะแต่ครูบอลกำลังสอนให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงนิสัยให้สุขภาพดีตลอดชีวิตและรู้จักอาหารว่ากินอะไรแล้วดีกินอะไรแล้วไม่ดีนะฮะแล้วอย่าลืมว่าคุณต้องลดไขมันให้มากที่สุดเท่าที่จะลดได้ลดน้ำตาลให้มากที่สุดเท่าที่จะลดได้ถ้าจะต้องกินน้ำตาลจริงๆขอให้น้ำตาลนั้นมันมาจากน้ำตาลธรรมชาติอย่างเช่นคุณกินผลไม้เป็นลูกๆแล้วเคี้ยวเข้าไปเลยเนาะกินแอปเปิลเป็นลูกๆนะฮะกินกากเข้าไปด้วยนะกินส้มกินกากเข้าไปด้วยแบบนี้นะฮะอย่าพยายามไปเอากากใหญ่ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆออกไปครูถึงไม่แนะนำให้ซื้อเครื่องปั่นที่เป็นเครื่องแยกกากเลยแล้วบ้านครูไม่ใช้เครื่องปั่นที่เป็นเครื่องแยกกากเลยนะฮะแต่ว่าเราจะใช้เบนเดอร์ปกติทั่วๆไปปั่นพร้อมกากแล้วกินเลยนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์มากที่สุดสัปดาห์ที่4แล้วนะครับครูบอลเป็นกำลังใจมากที่สุดเลยแล้วอยากให้ทุกคนผ่านสัปดาห์ที่4ไปได้พร้อมๆกันแล้วครูรู้แล้วว่าถ้าใครก็ตามดูมาถึงคลิปนี้ได้ทุกคนมีชัยแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดีแล้วก็น้ำหนักลดลงไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้คุณเลือกทำคลิปนี้คือครูอยากทำให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่กินอะไรที่ทำร้ายร่างกายของเรานะฮะอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีคุณหมอพยาบาลจะได้ทำงานน้อยๆลงแล้วก็โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะมีคนไข้น้อยลงนะฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยดีขึ้นอายุยืนขึ้นนะครูก็อยากจะมีส่วนช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามขอให้ทุกๆคนเนี่ย
ทำตามใน EP ที่4อย่างที่ครูบอกไปครูเป็นกำลังใจให้แล้วพบกัน EP ที่5ครับสวัสดีครับ